คราวนี้อะไรอีกเนี่ยว่าไงดาวเคราะห์ขอต้อนรับเข้าสู่การประชันถ้วยสุริยะสุดตื่นเต้นไม่ขอร้องโอ้เปลือกดาวฉันยังเจ็บจากที่นายโยนถ้วยใส่ไม่หายเลยว้าวความคิดของผู้ชนะเป็นแบบนี้หรอกนะแต่รอบนี้นายคงไม่ได้แชมป์หรอกนะเสียใจด้วยเพราะว่าผู้ชนะจะเป็นดาวเคราะห์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดเดี๋ยวเราชั่งน้ำหนักดาวเคราะห์ไม่ได้นี่แล้วไอ้น้ำหนักนี่มันคืออะไรน้ำหนักคือตัววัดแรงดึงของแรงโน้มถ่วงบนสิ่งของมันคือมาตราที่ชาวโลกใช้วัดกันพวกเขาน่าจะได้ผลลัพธ์ต่างกันถ้าอยู่บนตัวพวกนายใช่แต่ทุกที่ก็มีแรงโน้มถ่วงหมายความว่าไงเมื่อชาวโลกของนายอยู่บนดวงจันทร์ดวงจันทร์ดึงพวกเขาใช่ไหมแต่นายมีแรงโน้มถ่วงมากกว่านายเลยเป็นฝ่ายดึงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีมากกว่าก็ดึงดูดนายเข้าวงโคจรแล้วทำไมเราบางคนถึงมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าล่ะแรงดึงของแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับว่าสิ่งของนั้นใหญ่แค่ไหนยิ่งสิ่งนั้นใหญ่มากแค่ไหนแรงดึงก็จะมากขึ้นพร้อมกับแรงดึงดูดและน้ำหนักที่มากขึ้นและในเมื่อฉันมีแรงดึงดูดมากสุดในหมู่เราเดี๋ยวก่อนนะพวกนายหมุนรอบตัวฉันงั้นก็แปลว่าฉันมีแรงดึงดูดมากที่สุดใช่ไหมก็ใช่งั้นแปลว่าครั้งนี้ฉันชนะฉันจะได้เก็บถ้วยรางวัลเอาไว้ไม่ใช่ว่าเราตามหาดาวเคราะห์ที่หนักที่สุดเหรอนายไม่ใช่ฉันจะเก็บถ้วยนี้ไว้ให้พวกเล่นไล่แปะกันฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์อะไรวะน้านี่นายอยากรวมกับฉันแล้วสร้างดาวเคราะห์ดวงใหม่หรือไงอ่ะอีนี่นายคิดบ้าอะไรของนายเนี่ยเขาหมายถึงนายเกือบพุ่งชนเข้าแล้วเว้ยและพวกนายสองคนก็จะตุ้มและอีกไม่กี่ล้านปีข้างหน้าดวงดาวดวงใหม่ก็จะเกิดขึ้น โอ้คือนายจะบอกว่าถ้าฉันพุ่งชนพวกนายสักดวงมันก็จะเหมือนกับพวกชาวโลกสร้างเด็กงั้นเหรอเข้าใจอะไรยากจังเลยฮะไอ้เจ้างั่งมันเหมือนกับฟินิกมากกว่าพอนายตายจากนั้นชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นจากเศษผงของนายเปรียบเทียบดีๆเลยดาวสุกเป็นนักกวีได้เลยอ่ะผมปักเรื่องมันดูเหลือเชื่อมากเลยพวกนายมีหลักฐานจริงๆไหมที่ว่าเคยมีดาวเคราะห์สองดวงพุ่งชนกันแล้วเกิดเป็นดาวดวงใหม่น่ะก็มันอาจน่าตกใจนิดนึงนะแต่ว่า นายว่านายกับดวงใจของนายเกิดจากอะไรล่ะดูสินายจะหลบได้ไหมนายนั่นแหละจะหลบได้หรือเปล่าโอ้ยบ้าอะไรเนี่ยอุ้ยนี่ไม่เป็นอะไรนะดวงจันทร์โอ้เขาแค่ทำตัวเป็นเด็กนั่นแหละไม่สักหน่อยมันเจ็บจริงโทษทีแต่รู้ไหมว่าเป็นไงถ้าถูกชนด้วยของอะไรที่มันใหญ่ขนาดนี้ถ้าพวกชาวโลกสูญพันธุ์ได้เลยนะฉันเลยต้องปกป้องพวกเขาแล้วทำไมนายต้องเล่นเกมงี่เง่านี่ล่ะก็จริงเขาก็พูดถูกนะโลกเหมือนว่าการที่ฉันชอบเล่นโยนดาวเคราะห์น้อยเนี่ยมันจะอันตรายไปหน่อยสำหรับนายนะฉันว่าเราเล่นพวกไพ่ดีกว่าโถพวกอย่าคิดเรื่องนี้เลยดวงจันทร์รับพวกมันไว้แล้วฉันก็หลบลูกอื่นได้ก็คือเราจะเสี่ยงกันอยู่เหรอไม่เสี่ยงก็ไม่มันแถมตราบใดที่เราไม่เผลอไปโยนอุกกาบาตใส่ฉันก็สบายงั้นก็ได้นายคงจะไม่เป็นไรตราบใดที่เราไม่ยุ่งกับชิ้นที่มันอันตรายมากกันนะเหมือนอันที่ฆ่าพวกไดโนเสาร์อะเร็วไปพวกมันตั้งแต่65ล้านปีก่อนแล้วนะเร็วไปนี่ระวังกันหน่อยสิก็ได้ถ้างั้นเอาไปกินก็มาสิโถพวกนั้นดาวเคราะห์ดวงโปรดของฉันเลยนะเดี๋ยวฉันไปเอาฟังดูเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยพวกถ้าฉันว่าชาวโลกคงไม่อยากโดนอุกกาบาตชนกันหรอกนะแถมถ้าจะไม่ผิดพวกไดโนเสาร์ก็โดนแบบนั้นกันไปนี่นะฉันว่าฉันทำได้นะนายพูดถูกขอบใจพวกเวนมันอยู่ไหนกันเนี่ย นั่นใครน่ะน่ะนายเป็นใครเนี่ย นายทำได้ขอบคุณอีกครั้งนะเพื่อนฉันเจอบางอย่างในนั้นด้วยโคตรน่าขนลุกเลยแถมหน้าตายังเหมือนกับพูโตด้วยนายน่าจะได้เจออิริสว่ากันว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในแถบอุกกาบาตตั้งแต่เริ่มมีระบบสุริยะเป็นดาวเคราะห์แคล้เหมือนพลูโตก็คือมีพวกนั้นอีกงั้นเหรอเท่าที่ดูอย่างน้อยก็10แล้วก็มีดวงจันทร์ที่ขนาดเท่าดาวเคราะห์ด้วยล่องลอยอยู่ในหมู่หินซ่อนตัวพ้นจากสายตาถ้าฉันเป็นนายจะระวังตัวไว้โอ้พวกท่านขอไปโคจรที่อื่นที่ไม่ใช่ข้างแถบดาวเคราะห์น้อยได้ไหมไม่โอ้ยโอเคหมดเวลาแล้วพวกโอเคเดี๋ยวทำไมมันเงียบแปลกๆใช่ปกติป่านที่ดาวสุกต้องมาด่าว่าเราทำตัวงี่เง่าแล้วสิดาวสุกเขาทิ้งพวกเราแล้วเหรอพวกนั้นไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยเหรอเขาจะโคจรอยู่หลังดวงอาทิตย์ทุกๆปีครึ่ง
งั้นไหนๆเขาไม่อยู่ฉันขอไปเล่นกับพวกนายได้ไหมเพราะว่าดาวศุกร์ไม่ยอมให้ฉันเข้าใกล้พวกนายพวกจะให้ดาวศุกร์บังการชีวิตนายไม่ได้นะนายต้องยืนหยัดเพื่อตัวเองสิใช่แล้วเขามีปัญหาอะไรนักหนาเขาแต่บ่นว่าพวกมนุษย์ลอกทำอย่างนั้นพวกมนุษย์ลอกทำอย่างนี้พูดจริงๆแล้วเขาก็เป็นแค่หินร้อนขี้วินที่มีฝนเป็นเหล็กแล้วก็ร้อนแล้วชาวโลกของนายก็ไม่อยากไปหาเขาด้วยซ้ำหรือจะอยู่บนเขาและเขาเอาแต่ด่าฉันเพราะว่าฉันตัวเล็กเพราะว่าฉันไม่สำคัญเขามันก็แค่ดาวขยะหลอมละลายทำไมฉันต้องแค่ว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับกลับไปที่วงโคจรของแกซะไอ้จืดข้าผมคุณดาวสุกเฮ้ยนี่พวกแกเล่นอยู่บนอุกกาบาตกันอีกแล้วเหรอไอ้เจ้าพวกโง่เง่าเต่าตนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยดาวพุธรู้ไหมว่าทำไมคนเขาว่าฉันมีแรงดึงดูดฉันไม่รู้ก็เพราะว่าฉันฮอตเกินใครยังไงใช่ขำกากเลยอ๋อเข้าใจแล้วอยากไปเล่นกับพวกนั้นเหรอนายมีฉันทั้งคนไม่มีใครอยู่ใกล้นายเท่ากับฉันแล้วแม้ไอระยะห่างโดยเฉลี่ยกว่า32ล้านไมล์สำหรับฉันมันไม่เรียกว่าใกล้นะแต่แน่ละฉันคือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้นายที่สุดไม่ได้หมายถึงแบบนั้นฉันหมายถึงเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทเลยหรือบางทีฉันอาจจะเฮ้ยไม่เราเป็นเพื่อนกันแง่ละฉันหมายถึงนายโคจะคูลเลยที่จริงฉันฮอตตั้งหากล่ะโอ้จริงด้วยมุกดวงอาทิตย์อีกมุกโอ้เดี๋ยวนายจะจามเหรอน่าจะเป็นโคโรนาเดี๋ยวไม่ใช่ว่านั่นติดแค่กับชาวโลกเหรอไม่ระเบิดมวลสารโคโรนาโอ้เดี๋ยวเปลวสุริยะเล็กๆอ่ะนะโอ้ฉันขอโทษนะดาวพุธฉันไม่ได้ตั้งใจจะเล็งเปลวสุริยะสีนายนี่ดาวพุธฮะนายอย่ากระคุกถามไปในไอ้เจิดรอให้เต็มที่เลยดาวศุกร์ฉันไม่แคร์อีกแล้วล่ะฉันเบื่อเปลวสุริยะของดวงอาทิตย์เต็มทีแล้วจากนี้ไปเราอยู่วงโคจรเดียวกันฉันแกทำไม่ได้ฉันทำได้และทำแน่ทัศนคติอะไรวะเนี่ยดาวพุธกลับมาที่วงโคจรของนายเดี๋ยวนี้ไม่ดาวศุกร์กับฉันอยู่วงโคจรเดียวกันแล้วไม่เราไม่แบ่งใช่ต่างหากไม่เราไม่แบ่งพวกขอโทษทีที่เอาข่าวร้ายมาบอกนะแต่ว่าถ้าดาวเคราะห์สองดวงอยู่วงโคจรเดียวกันผลลัพธ์ที่ตามมามักจบด้วยการที่ดาวทั้งสองพุ่งชนกันแล้วก็ถูกเบี่ยงเข้าดวงอาทิตย์ฉันไม่แคร์ดาวพฤหัสยังไงก็ดีกว่าโดนเปลวสุริยะซัดหน้าอยู่ดีก็ได้ก็ได้และถ้าฉันไม่เล็งใส่นายล่ะแต่ว่าเล็งไปทางอื่นเช่นดาวศุกร์ฮะฮะนายทำเพื่อฉันงั้นเหรอใช่ใช่สัญญาเลยถ้ามันทำให้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติแต่นายจะเล็งเปลวสุริยะไปทางไม่มีคนก็ได้เนี่ยเฮ้ยเดินดูทางด้วยไอ้ดาวพุธนายเดินมาชนฉันเองนะก็เพราะฉันมองไม่เห็นแกไงไอ้เจิดดูขนาดตัวแกสิแน่ใจนะว่าแกไม่ใช่ดาวเคราะห์น้อยหรือเศษนี่ฉันเป็นดาวเคราะห์ไงนายก็รู้แม่รู้แค่นายกับฉันนะรู้ตัวก็คิดเหมือนนายนั่นแหละแล้วดูสิมันเป็นไงดาวพฤหัสขอลาบอกทีว่าฉันเป็นดาวเคราะห์ว้าวใจเย็นก่อนนายตัวน้อยชาวโลกเขาตั้งกฎใหม่กันงั้นเหรอไม่คือว่าดาวศุกร์บอกว่าฉันไม่ใช่ดาวเคราะห์ด้วยซ้ำบอกว่าฉันยังกับพลูโตว่าฉันตัวเล็กและฉันยังไม่ต้องเครียดที่จริงนายไม่เหมือนพลูโตสักนิดนายจะไปรู้ได้ไงฉันไม่ได้ตัวเท่านายสักหน่อยขนาดไม่ใช่อย่างเดียวที่ทำให้นายเป็นดาวเคราะห์ถ้านายมีวงโคจรที่เสถียรและไม่ได้เต็มไปด้วยหินอวกาศชิ้นยักษ์ที่นายผ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือฉันยังเป็นดาวเคราะห์อยู่ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วสหายดาวเคราะห์น้อยอีกอย่างนายตัวใหญ่กว่าพลูโตอีกเนาะใช่จริงด้วยขอบใจคือว่าแน่แล้วฉันตัวใหญ่กว่าพลูโตคือแบบทำไมจะไม่ใช่ล่ะฉันตัวใหญ่กว่าเสมอนั่นแหละโอ้ฉันคือดาวพุธไงที่รักคือมันโคตรเจ๋งโอ้เดี๋ยวเธอลืมบอกเขาเลยว่าเขากำลังตัวหดลงนี่ดาวพุธให้เขามีความสุขเธอโอ้ข้างในฉันเย็นโคตรฉันว่าฉันกำลังจะระเบิดขอโทษนะเพื่อนรักแต่นั่นดวนตรายเกินไปสำหรับฉันตัวนายอยู่ระเบิดเป็นพันๆครั้งในแทบจะทุกๆ1วินาทีข้างๆฉันเป๊ะแล้วนายยังเด้อรอแป๊บหนึ่งนะฉันรู้ว่านี่คืออะไรใจเย็นทุกคนเขาไม่ได้จะระเบิดหัวนายจะรู้ได้ไงเพราะฉันก็เคยเป็นนายแค่อยู่ในระหว่างการแปลผันของสันฐานธรณีแปลสันขวานอะไรนะ
มันคือการที่แกนดาวของนายทำงานแล้วเปลือกภายนอกก็เคลื่อนชนกันทีแรกฉันคิดว่าฉันเป็นคนเดียวนั่นเนี่ยถ้างั้นแปลว่าฉันสบายดีใช่ไหมใช่ไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนบางทีมันก็เจ็บบ้างนิดหน่อยถ้าชาวโลกสามารถรอดจากแผ่นดินไหวและน้ำท่วมตั้งหลายครั้งได้แล้วก็นะฉันว่ามันคงไม่แย่มากหรอกโอ้ว้าวอุ่นใจขึ้นเยอะแต่ก็ผลข้างเคียงอาจจะทำให้เปลือกนอกหดตัวทำให้นายอาจจะตัวเล็กลงได้บางทีอาจจะเป็นพลูโต 2.0 ฮ่า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 นั่นไม่ตลกนะโลกถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใคร